ะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับจะทำงานมุมองศาที่45องศาทำให้บริเวณ45องศาของตัวรถนะครับจะทำให้เกิดความสว่างมากยิ่งขึ้นมีคิวล้อที่สวยนะครับคิวล้อเขาจะรับกันพอดีกับตัวกระจังหน้าจะเหมือนตัวแรปเตอร์นะครับจะเหมือนแรปเตอร์จะมีช่องตรงนี้แล้วเหมือนกับเป็นการแกะทายนะครับตัวทายตัวนี้เป็นยาง RT นะครับยางตัวยางขนาดใหญ่นะครับสามารถปรับได้นะครับดูบาร์ปรับได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวนี้ขึ้นมาเพื่อวางของได้สมมติว่าเราซื้อท่อประปานะซื้อท่อประปาเป็นสมัยก่อนก็จะวางแล้วก็เป็นวางสวัสดีครับพบกับบาร์อีกเช่นเคยครับวันนี้จะพาพี่ๆชมกระบะหล่อๆคันนี้ครับกระบะลักชัวรี่ของบ้านเรากระบะที่มีช่วงล่างที่นุ่มหนุบแล้วก็ขับดีเหมือนรถ PPV ด้านนี้ครับผมคันนี้เป็น Ford Ranger นะครับเป็นตัว Storm Tech ขับเคลื่อน4ล้อนะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่ 1,414,000 บาทนะครับราคาตัวนี้ไม่รวมชุดแต่งใดๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องแต่งก็ดูเรียบหรูและเท่แล้วสำหรับตัว Storm Tech ขับ4นะครับเป็นรถกระบะนะครับแต่หลังจากที่ได้ลองทดลองขับดูตัวนี้เนี่ยเหมือนรถ PPV เลยช่วงล่างนุ่มนะครับแล้วก็ช่วงล่างค่อนข้างดีเลยคันนี้นะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนใดๆนะครับก็คือเครื่องเดิมๆเลยครับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับ210แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับด้านหน้าก็เขาเป็นไฟที่เป็นท็อปสุดอยู่แล้วนะครับเป็นไฟ LED Matrix LED เป็นไฟลูกแก้วนะครับการเปิดได้มีการคาลิเบตหาแสงสว่างหาในที่มืดเองนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้อัตโนมัติและไฟสูงสามารถทำงานด้วยอัตโนมัติเมื่อจับดูแสงสว่างจากด้านหน้าทางด้านหน้ามืดนะครับก็จะเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติพร้อมกับไฟ AUX หรือ Aux lamp ตัวนี้จะทำงานควบคู่กันนะครับทำงานพร้อมๆกันเปิดทีสว่างตาแตกแต่เวลาเปิดไฟสูงตัวนี้จะไม่ติดนะตัวนี้จะไม่ติดอันนี้จะเป็นไฟออโต้นะครับมันจะขึ้นเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟที่เป็นไฟช่วยนะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับจะทำงานมุมองศาที่45องศาทำให้บริเวณ45องศาของตัวรถนะครับจะทำให้เกิดความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเราเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนคือไฟมันส่องไปข้างหน้าพอเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวามันจะมีมุมอับที่เรามองไม่เห็นแต่อันนี้ก็คือวิศวกรชาวอเมริกาคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เราทำใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ก็มีในส่วนระบบตัวเรดาร์นะครับมีเรดาร์มีกล้องด้านหน้ามีกล้องด้านบนนะครับทำงานควบคู่เกี่ยวกับระบบ Driver Assistant Technology ครับระบบช่วยการขับขี่ให้เรานะครับรักษาระยะจากรถทันด้านหน้านะครับแล้วก็ประคองรถให้เราให้อยู่ในเลนและนะครับควบคุมรถไม่ให้ออกนอกลู่นอกเส้นทางนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้มากที่สุดตัวนี้ก็เปลี่ยนกระจังหน้าด้วยเป็นกระจังหน้า Ford Raptor Storm Tech นะเพราะมีหลอดไฟตัวนี้ด้วยก็ต้องเพิ่มตัวช่องสำหรับไฟ AUX ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตัวนี้เนี่ยเอาขออนุญาตด้านหน้าลืมโอ้โหด้านหน้าตัวนี้จะมีในส่วนของตัวการกันชนด้านหน้าเป็นของชุด Y นะครับชุด Y นี่จะเป็นชุดนี่ตัวครอบเข้าไปจะนูนๆขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นชุด Y ชุดนูนขึ้นมาตัวนี้จะมีสำนักแต่ง Y สำนักแต่ง Y เนี่ยเป็นชุดที่มีคิวล้อที่สวยนะครับคิวล้อเขาจะรับกันพอดีกับตัวกระจังหน้าจะเหมือนตัวแรปเตอร์นะครับจะเหมือนแรปเตอร์จะมีช่องตรงนี้แล้วมือก็เป็นขนาดใหญ่เหมือนของแรปเตอร์เลยนะครับเหมือนของแรปเตอร์เลยตัวนี้เป็นสีส้มเซเรน่าเอาเลนนะครับเพิ่มเงินอีก 12,000 บาทจากราคาตัวที่ 1,414,000 บาทเพิ่มเงินอีก 12,000 บาทนะครับตัวนี้ทำการเปลี่ยนล้อแม็กนะครับล้อแม็กจะเป็นของเลนโซนะครับล้อแม็กขอบ20เลนโซแล้วก็รัดด้วยยางโตโยต้านะครับโตโยต้าตัวนี้เป็นยาง RT นะครับยางดอกยางขนาดใหญ่นะครับคือแนะนำก็คือสุดก็สุดเลยนะครับ RT ก็คือ RT ไปรักเทเลนไปเลยเพื่อมันจะไม่หนีบก้อนหินมันจะไม่ดีดขึ้นตัวรถเรานะครับถ้าเป็นยาง AT เนี่ยมันก็ดีแหละนะครับวิ่งเงียบนะครับสมรรถนะในการใช้งานมันดีแต่มันชอบหนีบก้อนหินนะครับชอบดีดใส่รถตัวนี้ทำการเปลี่ยนปีกนกปรับองศาของออปชันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในเรื่องของตัวมุมแคมเบอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวรถมันสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่ายังใส่ยางซีรีส์ตัวนี้ซีรีส์ที่2755R20นะครับเลี้ยวไม่ติดนะครับเพราะเป็นซุ้มล้อของตัว Y นะครับส่วนตัวซิกเนเจอร์ของตัว Storm Tech เนาะ Storm Tech ก็มีตัวนี้นะครับราวหลังคาราวหลังคาที่นี่เหมือนชาวบ้านนะครับราวหลังคาเขาสามารถดัดแปลงเป็นตัวแร็กนะครับวางของได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวโลบาร์ที่เป็นแบบสามารถปรับได้นะครับโลบาร์ปรับได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวนี้ขึ้นมาเพื่อวางของได้สมมติว่าเราซื้อท่อประปานะซื้อท่อประปาเป็นสมัยก่อนก็จะวางแล้วก็ไปวางแหนบเข้ากับไอ้หูกระจกรถเป็นเน็บแล้วก็เชือกมัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับพี่สามารถที่จะวางท่อประปาพาดไปบนหลังคารถได้เลยนะครับผม
แล้วก็ความสามารถพิเศษของตัวนี้นะครับมีไฟตัวเซ็นเซอร์เขาเรียกเซ็นเซอร์ไบสปอร์ตนะครับเพื่อตรวจจับบริเวณด้านหลังในเวลาการถอยของเรานะครับเวลาเราถอยรถนะครับมีคนเดินผ่านหรือมีรถวิ่งนะครับมาทำการเซ็นเซอร์หยุดทันทีนะครับภายใน3วินาที3วินาทีนี่ไม่ใช่ว่าอีก3วินาทีมันจะหยุดนะมันก็ชนก่อนนะครับคือมันจะหยุดทันทีแต่หยุดภายใน3วินาทีนะครับแล้วถึงจะทำงานต่อนะครับมีกล้องมองหลังให้เซ็นเซอร์6จุดใช้ได้จริงนะครับกล้อง360องศาตัวนี้เพิ่มพร้อมกับตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์หรือโรลเลอร์ลิดนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของตัวนี้รถล็อกเข้าล็อกตามนะครับเปิดไม่ได้นะครับถ้ารถล็อกเข้าล็อกตามครับตัวนี้ก็มีทั้งขับ2และขับ4แต่ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาที่ 1,414,000 บาทครับแล้วก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับกระบะที่มีสไตล์การขับขี่แบบรถ PPV นะครับช่วงล่างนิ่มสมรรถนะเยี่ยมแบบนี้นะครับติดต่อผมเข้ามาได้นะครับที่ Art Ford พระนครเกษตรนวมินทร์โชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1 3ปีซ้อนนะครับทักแชทแอดไลน์ได้นะครับกับ Art 0984516661นะครับ0984516661ติดต่อเข้ามาได้นะครับถึงแม้จะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถที่จะจองกับเราได้นะครับติดต่อได้เลยนะครับยังไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ว่ารถพี่อยากจองรถกระบะแบบนี้พี่ต้องใช้อะไรบ้างพี่ต้องมีอะไรบ้างติดต่อได้นะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปมีอะไรให้ดูต่อเดี๋ยวเราจะทำการส่งแจ้งเตือนเข้าไปนะครับว่าคลิปข้างหน้าถัดไปเราจะมีคลิปอะไรให้ดูสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ